สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวิทย์ขาถูกดูดนักศึกษาตกใจหนักหลังกำลังลงบันไดเลื่อนทางดังเมื่อวันที่10ตุลาคมเวลา 15:30 นที่ผ่านมาณศูนย์การค้าแห่งหนึ่งที่เมืองเชียงใหม่ได้เกิดเหตุบันไดเลื่อนดูดสายรองเท้าได้เกิดเหตุบันไดเลื่อนดูดสายรองเท้าผ้าใบนักศึกษาสาวขณะลงบันไดเลื่อนซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นักศึกษาสาวตกใจสุดขีดพยายามดึงเท้าสู้กับบันไดเลื่อนหวังว่าสายจะหลุดแต่สู้ไม่ได้จึงตัดสินใจถอดรองเท้ากระโดดออกมาอย่างปลอดภัยเป็นจังหวะที่พนักงานทำความสะอาดบริเวณนั้นเห็นเข้าจึงได้เข้ามากดสวิตช์หยุดบันไดเลื่อนทันทีท่ามกลางความแตกตื่นของประชาชนและนักท่องเที่ยวต่อมาทางพนักงานช่างได้เข้ามาตรวจสอบและดึงสายรองเท้าออกมาได้ก่อนจะเปิดให้บันไดเลื่อนใช้งานตามปกตินักศึกษาสาวเปิดเผยว่าหลังจากเลิกเรียนได้มาเดินเที่ยวกับเพื่อนที่ห้างแห่งนี้จังหวะที่กำลังลงจากบันไดเลื่อนจากชั้นจีเพื่อลงไปที่ชั้น B1 ปรากฏว่าสายรองเท้าได้หลุดแต่คิดว่าคงไม่เป็นอะไรพอมาถึงบันไดขั้นสุดท้ายปรากฏว่าสายรองเท้าถูกดูดเข้าช่องหวีของบันไดเลื่อนตกใจมากพยายามดึงออกแต่ก็ไม่ได้จึงตัดสินใจถอดรองเท้ากระโดดออกมาขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ฝากเตือนกรณีขึ้นลงบันไดเลื่อนไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ขอให้ตรวจสอบการแต่งกายโดยเฉพาะสายรองเท้าให้เรียบร้อยรวมทั้งกระเป๋าเดินทางที่ใช้ล้อก็ให้ใช้ความระมัดระวังเพราะอาจจะถูกดูดได้ขอขอบคุณข้อมูลจาก news.an.th ขอบคุณค่ะ